ป่าเทพแกเป็นตลกระดับอาวุโสแล้วชีวิตแกก็เหลืออีกไม่นานแล้วครับเพราะอายุแกก็มากขึ้นแล้วไม่นานก็ตายแล้วป่าเทพไปนั่งเที่ยวด่าท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะด้วยความเคารพนะพี่เทพเมื่อก่อนนี่พี่ก็ด่าผมเละเลยผมก็ไม่ได้โกรธนะครับไม่เคยคิดจะไปฟ้องร้องอะไรเพราะเสียเวลาไม่รู้จะไปฟ้องอะไรกับคนพวกนี้ป่าเทพไปด่าชัดชาติบอกว่าอะไรเนี่ยวันเราแต่วิ่งการวิ่งออกกำลังกายเนี่ยมันไปหนักหัวบิดามารดอนใครหรือคนเราอายุ70กว่าขึ้นไปอย่างป่าเทพเนี่ยมันน่าจะเข้าวัดเรามันใกล้จะตายแล้วนะไปดูเมนดูโลงศพอะไรไว้เผื่อเดี๋ยวตายแล้วไม่รู้จะไปเผาที่ไหนยังไงฝากป่าเทพนะถ้าชัดชาติเนี่ยเวลาเขาวิ่งแล้วเขาไม่ได้ไปหนักหัวบิดามารดาใครแล้วเขาไม่ต้องไปยุ่งไปเสือกอะไรเขามากนะไอ้ผมก็แต่งชุดวิ่งอะไรนะเนี่ยว่าเราตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนี่ชุดที่นั่นที่เป็นรองเท้าเขาวิ่งนะตอนนี้5:00เกือบ24ชั่วโมงแล้วอันนี้มีปั๊ม2เครื่องนะนี่เป็นจุดต่ำนะของอย่างที่บอกอ่ะเวลาการ5:40พอเรารู้นะพวกรถกังวลเลยรีบมาดูที่นี่ก่อนที่อยู่ในกี่โมงนี่อยู่ตั้งแต่เมื่อวานเราไม่ได้นอนเลย8โมงเมื่อวาน8โมงเช้าใช่ครับถึงตอนนี้เลยใช่ครับไม่ได้นอนเลยใช่ครับโอ้ขอบคุณมากนี่ยกมือไหว้พี่เลยเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยครับนี่แหละคือวีรบุรุษตัวจริงนะไม่ใช่ผมนะนี่แหละคือวีรบุรุษที่เนี่ยเรามาไม่ได้บอกล่วงหน้านะพี่ก็จะถือไม้แยงขยะอยู่เนี่ยช่วยให้พวกเรานะครับเรามาแบบไม่ได้บอกนะพี่ก็ยังทำงานอยู่เนาะเครื่องครับอันนี้เป็นไรดับปะเนี่ยขยะครับขยะตันเหรอใช่ครับอธิบายดิทำไมนะเนี่ยดูดิขยะมันลอยมาแล้วแตกเต็มไปหมดเลยอ๋อผสมขยะคือไอ้เนี่ยคือตัวดูดน้ำนะที่จุ่มอยู่ตรงหน้าซอยแต่พอขยะเข้ามาปุ๊บดูดเข้าไปในท่อก็ตันใช่ครับพี่ก็ต้องไม่ได้หลับไม่นอนเนี่ยคอยเฝ้าท่ออยู่เนี่ยใช่ครับใช่ไหมแต่ประตูพลาสติกไหลมาใช่ครับเข้าไปในบ่อใช่ก็ตันเข้าไปติดตะแกรงติดตะแกรงเข้าน้ำไม่เข้าครับต้องดูทั้งคืนเลยเนี่ยใช่ครับแล้วเขาไม่มีรถเข็นมาช่วยขนคนเหรอเนี่ยมีครับมีมาตอนประมาณเที่ยงคืนเขาก็ไปครับเที่ยงคืนไปพอคนหมดครับอ๋อเมื่อคืนมีรถเข็นมานะใช่มาครับเที่ยงคืนครับโอเคครับเที่ยงคืนโอ้ระวังหน่อยโอ้วิ่งกันติ้งเงินเขากลัวดับบ้านอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยอยู่นี่ซอยนี้เลยครับอ๋อแล้วเขาไปนอนในบ้านดีอย่างนี้แล้วซอยไหนท่วมอีกนี่ตอนนี้นอนไม่ได้สู้ๆนะพี่นะนนเป็นกำลังใจให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวได้จะลงไหมเนี่ยคิดว่าจะลงกี่โมงลงครับก็นี่ถ้าน้ำถนนใหญ่ลงก็เต็มที่2เครื่องนี่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งโอเคแห้งชั่วโมงครึ่งแห้งครึ่งต้อนรับพวกเราไปทำงานเลยแล้วพี่ก็ไปนอนบ้างนะครับพักผ่อนบ้างครับขอบคุณครับขอบคุณนะนี่ยังมีรอยยิ้มนะโอ้ยังมีรอยยิ้มเต็มที่ครับกำลังใจเต็มที่ครับขอบคุณนะพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนโอ้นี่เจอเรื่องดีหลายเรื่องนะพี่ขับแท็กซี่ก็สามารถส่งลูกชายเรียนสัตวแพทย์จุฬาได้3นะก็ทุกคนก็อดทนดิ้นรนพี่ที่ดูแลปั๊มน้ำให้พวกเราอ่ะที่พวกเรานอนเตรียมตื่นขึ้นมาทำงานกันพี่ก็ทำงานได้8โมงเช้าเมื่อวานเนาะถึงตอนนี้5:00เนี่ยคอยดูแลขยะต้องดูตลอดนะเพราะว่าขยะมันไหลมาลงท่อพุ่งท่อตันเครื่องพังอีกเนี่ยมี2เครื่องเขาดูแลเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยขยะไหลมาลงบ่อเป็นถุงพลาสติกดำพออุดไปในท่อปุ๊บเครื่องก็หยุดเนี่ยก็ต้องแยงขยะดับเครื่องแยงขยะดับเครื่องแยงขยะมาด้วยแท็กซี่เลยเหรอได้ดีได้ดีวันนี้ว่ามีแท็กซี่ขบวนดูแลส่วนอาจารย์ตลอดค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยเฮ้ยไปว่าเขาเดี๋ยวมาไปไปได้จับมือแล้วดีเรื่องของอาจารย์ชาติกลับมาร้อนแรงเพราะว่าช่วงนี้บังเอิญน้ำท่วมบ่อยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ฝนก็ค่อนข้างแรงนะครับบางวันฝนในปริมาณนั้นสูงถึง90มิลลิเมตรซึ่งเกินกว่าความจุของกทม.ด้วยซ้ำไปทำให้ปัญหาน้ำในคลองที่เต็มนะครับโดยเฉพาะยิ่งคลองเปรมประชากรกับคลองประเวศนั้นสร้างปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเขตพัฒนาการและแน่นอนว่าเมื่อเกิดปัญหาฝนตกปัญหาน้ำท่วมนั้นถือว่าเป็นเวลาทองของกลุ่มที่ต้องการหาเรื่องโจมตีอาจารย์ชัดชาติที่จะค่อยๆทยอยแสดงตัวออกมานะครับต่อให้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นอาจารย์ชัดชาติจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องก็ตามทีนะครับนี่ตอนเช้าเองนะครับอาจารย์ชัดชาติก็บุกไปที่พื้นที่น้ำท่วมนะครับในเขตพัฒนาการซอย54นะครับเพื่อจะไปดูปัญหาน้ำท่วมที่เมื่อวานนี้เนี่ยไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากเขตไม่มีการให้ข้อมูลมานะครับในสุดวันนี้ตอนเช้าก็มีการเข้าไปถึงพื้นที่ดังกล่าวคือซอย54นะครับแล้วก็
เมื่ออาจารย์ชัดชาติไปถึงนะครับก็พบว่า เหตุการณ์ในเกิดที่เกิดเหตุน้ำท่วมในซอย54นั้นค่อนข้างรุนแรงนะครับเดินเท้าเข้าไปนะครับน้ำท่วมระดับครึ่งแข้งนะครับแล้วเมื่อน้ำท่วมระดับครึ่งแข้งนั้นเกิดคำถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับได้พบกับพนักงานสำนักงานระบายน้ำรายหนึ่งของกทม.นะครับที่มีการตรวจสภาพจุดดังกล่าวอยู่จึงพบว่าต้นเหตุมาจากการที่ขยะไปอุดตันนะครับทั้งในท่อสูบน้ำนะครับแล้วก็ในเขตในท่อระบายน้ำในเครื่องระบายน้ำต่างๆของกทม.ด้วยนะครับอาจารย์ชัดชาติคุยจนครบพ้นพบว่าพนักงานคุมเครื่องสูบน้ำของกทม.ท่านดังกล่าวนั้นทำงานตั้งแต่8โมงเช้าวันที่1สิงหาจนกระทั่งถึงเวลาราวๆ6โมงเช้าของวันอังคารหรือพูดง่ายๆคือทำงาน24ชั่วโมงนะครับทำให้อาจารย์ชัดชาติบอกว่าขอบคุณมากผมไหว้พี่เลยนี่แหละคือวิรบุรุษตัวจริงนะครับไม่ใช่ผมอาจารย์ชัดชาติบอกว่าเราไม่ได้มาบอกล่วงหน้านะครับก็เห็นสภาพว่าพนักงานทำความสะอาดพนักงานระบายน้ำของกทม.นั้นยังถือไม้แยงขยะอยู่นะครับชื่นชมพนักงานดังกล่าวว่าทำงานหนักกว่าอาจารย์ชัดชาติหลายสิบเท่านะครับแล้วก็บอกว่านี่แหละคือตัวอย่างของคนที่เป็นวีรบุรุษตัวจริงที่ช่วยเหลือคนกรุงเทพยิ่งไปกว่านั้นขณะที่มีการลงพื้นที่นะครับอาจารย์ชัดชาติได้มีการสั่งการผ่านไลฟ์นะครับว่าทางเขตถ้าดูไลฟ์อยู่ก็ให้ออกมาช่วยชาวบ้านได้แล้วนะครับทุกเขตหรือเขตไหนที่น้ำไม่ท่วมก็ออกมาช่วยกันนะครับส่งรถรับส่งมาดูซอยนะครับมีการระบุอย่างชัดเจนว่าให้เทศกิจทุกเขตนะครับส่งคนมาต่อให้ไม่ใช่เขตตัวเองก็ตามทีอันนี้คือการลงพื้นที่ซึ่งสร้างความฮือฮาในช่วงเช้านี้นะครับเพราะว่าเป็นการลงในจุดซึ่งตามฐานข้อมูลของกทม.นั้นไม่ปรากฏว่าน้ำท่วมนะครับแต่กลับกลายเป็นการเกิดน้ำท่วมดังนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่เมื่ออาจารย์ชัดชาติเข้าไปดูสถานการณ์แล้วนั้นทำให้พบช่องโหว่ของการทำงานของกทม.นะครับต้องบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ที่อาจารย์ชัดชาตินั้นนุ่งขาสั้นแล้วก็ใส่รองเท้าแตะไปตั้งแต่ 4:30 ไม่มีรถนำขบวนนะครับลุยน้ำเข้าไปด้วยตัวเองคำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรทำให้กทม.ไม่ทราบว่ามีการเกิดน้ำท่วมในเขตซอยจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนาการนะครับคำตอบของอาจารย์ชัดชาติที่ค้นพบก็คือว่าณเวลานี้กทม.มีแค่ระบบฐานข้อมูลของเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในเขตถนนใหญ่ทำให้เมื่อมีการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมนั้นก็จัดโฟกัสไปที่การน้ำแห้งตามถนนใหญ่ส่วนการตรวจสอบข้อมูลเรื่องน้ำท่วมตามคลองซึ่งคนกรุงเทพอยู่ในคลองค่อนข้างเยอะนั้นไม่มีฐานข้อมูลในส่วนนี้ทำให้วันนี้อาจารย์ชัดชาติมีการแถลงนะครับนโยบายใหม่ที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมตามคลองและกทม.ศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาน้ำนั้นไม่รู้นะครับฐานข้อมูลมีแค่ตามถนนใหญ่อาจารย์ชาชาติระบุว่าต่อไปนี้จะมีการปรับระบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับนั่นก็คือข้อมูลน้ำท่วมตามตอกซอกซอยนั้นเป็นเรื่องที่เขตจะต้องส่งมาที่ศูนย์บัญชาการสำนักระบายน้ำไม่ใช่โฟกัสแค่ที่ถนนใหญ่แล้วก็เมื่อกทม.นะครับสำนักงานใหญ่ถามว่าน้ำแห้งหรือยังเอาแต่ตอบเรื่องน้ำท่วมตามถนนใหญ่ขณะที่คนที่อยู่ตามตอกซอกซอยเป็นคนกทม.เหมือนกันแต่ไม่เคยมีรายงานเหตุการณ์น้ำท่วมจากเขตส่งขึ้นมาดังนั้นนี่เป็นการลงพื้นที่แล้วก็ไล่จี้เขตให้ปรับระบบการให้ข้อมูลใหม่เพราะว่าเมื่อมีการให้ข้อมูลใหม่ก็จะเห็นว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังอยู่ในบริเวณตอกซอกซอยนั้นบทบาทกทม.จะช่วยเหลืออย่างไรนะครับมีการแสดงสปิริตเรื่องนึงที่น่าชื่นชมนั่นก็คือเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งน้ำท่วมนั่นก็คือหมู่บ้านสวนสนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในซอยอีกเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ชัดชาติบอกว่าเรื่องนี้ประหลาดเพราะว่าแต่เดิมเขตหมู่บ้านสวนสนนั้นไม่เคยน้ำท่วมแต่ว่าการเกิดน้ำท่วมนั้นเกิดจากการที่เขตนั้นเอาเครื่องสูบน้ำออกไปจากจุดดังกล่าวนะครับเพราะเห็นว่าเดิมนั้นไม่ท่วมแล้วก็เลยเอาเครื่องสูบน้ำออกไปก็เลยทำให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะครับก็เลยมีการขอโทษประชาชนสำหรับการทำงานที่ผิดพลาดในส่วนนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการอัปเดตข้อมูลว่าสถานการณ์ในคลองจุดต่างๆนั้นยังมีหลายจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองลาดพร้าวนะครับเริ่มมีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับตรงถนนพหลโยธินนะครับเริ่มมีสถานการณ์ที่น่าวิกฤตคลองเป็นประชากรอีกเช่นเดียวกันดังนั้นอาจารย์ชัชชาติบอกนะครับว่าการแก้ปัญหากรุงเทพตอนนี้ก็คือต้องซิงค์ข้อมูลในเขตตรอกซอกซอยเพราะตอนนี้น้ำตามตอกซอกซอยเต็มนะครับเหตุผลที่น้ำตามตอกซอกซอยเต็มนั้นเพราะว่าน้ำในคลองมันล้นตลิ่งออกมาจะแก้ปัญหาอย่าง
างไรถ้าแก้ไม่ได้ก็วุ่นวายไปหมดนะครับอีกเรื่องที่อาจารย์ชัชชาติทำแล้วถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตกค้างมาจากผู้ว่าในอดีตค่อนข้างดีนะครับก็มีการแถลงข่าวเรื่องของการเปิดนะครับโครงการรายละเอียดของเนื้อหาสาระของสัญญาต่างๆนะครับเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่มีการตั้งคำถามกันมานานเรื่องของสายสีเขียวนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ชัชชาติแถลงว่าจะมีการเปิดเนื้อหาในส่วนของสัญญาระหว่างกทมกับกรุงเทพธนาคมนะครับซึ่งตอนนี้ผู้บริหารใหญ่ประธานคืออาจารย์ธงทองจันทรังสุอีกคนนึงก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสงมงคลสิรินะครับซึ่งอดีตท่านก็เคยเป็นส.ส.ด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้มาดูงานกรุงเทพธนาคมเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะตัดสินใจแล้วว่ากรุงเทพธนาคมกับกทมจะเปิดเผยนะครับเนื้อหาสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามอีกเช่นกันว่าทำไมในยุคผู้บริหารชุดเก่าไม่มีการเปิดเผยสัญญานะครับอ้างว่าเปิดเผยไม่ได้นะครับบางส่วนบอกว่าเป็นเพราะว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างผู้บริหารชุดเก่ากับอาจารย์ชัชชาตินะครับที่เชื่อเรื่องการเปิดเผยสัญญาว่าเป็นหลักสำคัญในการบริหารกทม.หรือไม่ที่แตกต่างกันนะครับขณะเดียวกันนะครับกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ชัชชาตินะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่คุณเทพโพงามซึ่งก็ไม่รู้ไปเอาข้อมูลจากใครว่าอาจารย์ชัชชาติเอาแต่วิ่งนะครับแล้วก็ไม่แก้ปัญหาน้ำท่วมเลยจนทำให้เมื่อวานนี้ก็ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงกลายเป็นประเด็นแมสไปแล้วนะครับคุณเจ๋งดอกจิกก็ออกมาบอกว่าคุณเทพนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าชัชชาติเขาตื่นทำงานตั้งแต่เช้าแล้วเขาก็ลงพื้นที่เสร็จเขาก็ประชุมต่อคล้ายๆกับที่อาจารย์ทำวันนี้นะครับส่วนลีน่าจังก็บอกว่าคุณเทพอาจารย์ชัชชาติไปวิ่งหัวบนหัวคุณหรืออย่างไรนะครับวันนี้อีกคนหนึ่งที่ออกมาโหนกระแสด่าชัชชาติคือเสรีวงมนทานะครับที่คราวนี้นะครับถือว่าเก๋าเกมนะครับไม่กาดตกเหมือนเทพโพงามไม่ระบุชื่ออาจารย์ชัชชาติตรงๆแต่อ่าน Facebook วนไปวนมารู้เลยว่าด่าอาจารย์ชัชชาติล้วนๆแต่ความกล้านั้นยังไม่เท่ากับเทพโพงามนะครับโพสต์ Facebook บอกว่าอยากรู้จริงๆว่าเขาคนนี้เก่งจริงหรืออย่างไรหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่เก่งเพราะว่าที่ผ่านมาอยู่มา3เดือนผลงานไม่มีถ้าดูแบบนี้ก็เหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเก่งกาจอะไรอย่างที่พูดกันนะครับสาระสำคัญของเสรีวงศ์มนทาไม่ต่างกับประเทศโพงามนั่นคือบอกว่าชัชชาติเนี่ยไม่เก่งอยู่มา 2-3 เดือนผลงานไม่มีแต่ลีลาเยอะทำให้คนเชื่อว่าตัวเองเก่งแต่ความแตกต่างนะครับคือเสรีวงศ์มนทายังไม่กล้าพูดชื่ออาจารย์ชัชชาติตรงๆอย่างที่เทพโพงามพูดนะครับ